กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยดรนลิลิเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ถแถลงความร่วมมือร่วมกับบริษัท S A I C Motor CP จำกัดและบริษัท M G Cell ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหนารถยนต์ M G ในประเทศไทยโดยมิสเตอร์จางโห่ไปยกรรมการผู้จัดการบริษัท S.A.I.C. Motor CP จำกัดและบริษัท MG l เซลประเทศไทยจำกัดเดอรเรงการผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยการพัฒนาระบบการรับรองและมาตรฐาน EV Charging Station ผ่านการเปิดการให้บริการสถานีชาร์จ MG SuperCharge เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัยและใช้งานสถานีชาร์จอย่างเป็นรูปธรรมสู่การกำหนดมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกันให้ระบบการชาร์จไฟฟ้าของไทยในอนาคต ดรนรงได้กล่าวว่าจากนโยบายของทางภาครัฐที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า1.2ล้านคันในปีพศ2579ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับมาตรฐานให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ให้มีศักยภาพและขับเคลื่อนสังคมยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทาง m t เองก็ถือว่าเป็นผู้นําในขณะนี้นะครับที่มียอดขายมากที่สุดในเรื่องรถ EV วีนะครับส่วนสำคัญส่วนหนึ่งก็คือตัว แบตเตอรี่เองนะครับแล้วก็ตัวที่พูดถึงเรื่องตัวประจุไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าตัวชาร์เจอร์นะครับสงส่วนนี้จะเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ต้องรับการทดสอบทางด้านมาตรฐานนะครับเพื่อแน่ใจว่ามีความปลอดภัยรวมถึงอาจจะต้องสอดคล้องกับตัวมอกรที่จะประกาศในเร็วๆนี้นะครับในเอ็มยูดังกล่าวนะครับก็จะมีความร่วมมือกันนะครับระหว่างสหชกับ MG เองนะครับในการที่จะทดสอบนะครับทั้งในแง่ของแบตเตอรี่ทั้งในแง่ของตัวชาร์เจอร์นะครับเพื่อแน่ใจว่าผู้บริโภคเองนะครับจะได้ใช้สินค้าที่มมีาาาตรรรรฐนับแล้้วกดอง เพื่อแน่ใจว่าการใช้ EV นะครับจะมีความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ด้วยครับเนื่องจากตัวตัวชาร์จเจอร์เองนะครับหรือตัวแบตเตอรี่เองหรืออุปกรณ์ที่ติดอยู่บน EV เองเนี่ยปัจจุบันนะครับก็ยังมีพอตคองของแต่ละค่ายนะครับเพราะฉะนั้นตัวสวทชเองนะครับก็ได้ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการศึกษาร่วมกับทาง MG นะครับเตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรที่สามารถทดสอบนะครับอุปกรณ์ทางเอ็มได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้าโควิดซึ่งขณะนี้ก็พร้อมนะครับทั้งบุคลากรนะครับ ะบวนการทดสอบต่างๆนะครับที่จะรองรับการทดสอบให้กับ MG ครับขณะที่นายพงศักดิ์เปิดเผยว่าทางเ g นอกจากจะผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแล้วยังได้มีการเพิ่มอีโคซิสเ็มระบบต่างๆที่จะเข้ามารองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบายซึ่งการร่วมมือกับทางสวทชในครั้งนี้นับว่าเป็นการเริ่มต้นในการผลักดันสังคมไทยสู่การใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ ผมคิดว่านาสดาเนี่ยถือว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นจริงจง,งนะครับหรือเป็นองค์กรที่ให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแน่นอนหลักผมคิดว่าอุตสาหกรรมเนี่ยในในต่างๆเหล่านี้มันมีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับการที่เรามาร่วมมือกับทางสทชก็จะทาให้ทางสงชทงสงชก็จะมีความรู้ในเรื่องของในตัว DC. ชาร์จระบบชาร์จไฟร,รวมถึงมาตรฐานต,านต,ต่างๆเนี่ยแล้วก็นาสาเองก็จะมีความสามารถในการควบคุม ไอ้พวกดีซีชาร์จในอุตสาหกรรมนี้ให้มีมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่เป็นเ,เรียกว่ามาตรฐานที่ต่ำนะครับก็เรียกว่ามีมาตรฐานที่ดีสำหรับ e-v charging station ได้ถูกติดตั้งไว้3แห่งได้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซอยโยทีและศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือทีเมกจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อให้เป็นต้นแบบของการศึกษาวิจัยสถานีชาร์จ รวมถึงประชาชนที่ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้มีความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสบายในการชาร์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการกระตุ้นการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ครอบกลุมทั่วประเทศ